ดูในส่วนของการตรึงกําลังหลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตค้เราได้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่นะคะหน่วยงานความมั่นคงค่ะทางผู้บังคับการตารวจพูทรยะลานะคะก็ได้เน้นย้ําฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันค่ะการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะคะก็ตรึงกําลังค่ะในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ จากสถานการณ์เหตุการณ์คนร้ายได้คว้างระเบิดไปบอมนะคะเข้าใส่ชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโกตาบารูค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่นะคะก็อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเบาะแสของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดและเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ พลตำรวจตีธนกรรังมาตรค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการกำชับค่ะกำลังในพื้นที่นะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการของแม่ทัพภาคที่4ในการเฝ้าระวังป้องกันฐานที่ตั้งจากการซุ่มโจมตีค่ะโดยจะเห็นได้ว่าฐานการปฏิบัติการนั้นก็ได้ทำตะข่ายสูงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการคว้างระเบิดเข้าใส่และรวมไปถึงการตั้งด่านขึ้นด่านตรวจต่างๆนะคะมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งจาก สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันเฝ้าระวังกันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะตรึงสถานการณ์ได้นะคะเป็นเหตุส่วนมาก จะเกิดเหตุนในพื้นที่ไม่เป็นเหตุใหญ่ค่ะ,คะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ฝากให้กับพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ให้ร่วมมือกันค่ะช่วยกันในทุกมิติขอให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจถึงการดูแลและช่วยเหลือรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นหูเป็นตาค่ะพบสิ่งผิดปกตินะคะก็สามารถที่จะโทรสายด่วน1 8 8 0เพื่อที่จะให้ข้อมูล กับภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันค่ะ